ยกรมการปกครองอะไรเยอะแยะมันทำให้หลงอำนาจเกริมผมคิดว่าผมเคลื่อนไหวเนี่ยผมมองสองด้านก็คือออกมาเคลื่อนไหวมันก็มีสองด้านเสมอนะครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อไปว่าเขาจะเดินไปได้แค่ไหนเมื่อคืนผมก็ถามว่าคือเขาขึ้นตรงนี้ได้รักษาหน้าส่วนพัทลุงเห็นว่าเงียบๆอยู่โดยส่วนตัวนะครับผมก็เลยสรุปไปในเฟซบุ๊กว่าเขาเป็นนักวิชาการนักแก้รายการวิทยุเวียนทางขวาเวียนมาเป็นเงินคนผมสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมแล้วในมหาลัยมหาลัยว่าเราจะจัดด้วยนะครับนั่นเป็นกิจกรรมที่หนึ่งที่เราเริ่มเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆอันนี้เป็นสามกิจกรรมหลักที่ประชาชนที่ทำมาหากินเป็นชาวบ้านเป็นกระบวนการที่บริสุทธิ์จริงๆเพราะว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็การแถลงการณ์ก็จะไม่มีนักการเมืองเลยในวันนี้แล้วก็แต่ว่ายังขาดตรงที่ว่ายังขาดนิสิตที่ไปร่วมกันโดยทางผมเนี่ยก็ได้ติดต่อไปถ้ามีการขับเคลื่อนของนักวิชาการทางเป็นบิดเบือนของหลักคุณธรรมที่จะทำลายหลักว่าจะไม่ทำทำลายเหมือนกับถ้าหากว่าเราไปร่วมกับเวทีข้างนอกมากเกินไปอาจจะเป็นถูกมองว่าอาจจะไปเข้าร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าครับเพราะว่าเวทีนั้นก็มีส.ส.หลายการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพ.ศ.พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในวาระที่3เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2000สมัชชาจังหวัดสงขลาเพื่อการปฏิรูปการเมืองทราบไปและไม่คำนึงถึงลักษณะของกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงอำนาจที่บิดเบี้ยวของนักการเมืองไทยเครือข่ายนักวิการเพื่อสังคมและองค์กรชุมชนภาคใต้สมัชชาสงขลาเพื่อการปฏิรูปการเมืององค์การนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณประชาคม